สวัสดีเพื่อนๆที่มีใจรักในตู้ทะเลทุกท่านครับในคลิปนี้ก็จะมาทำความรู้จักกับปะการังอ่อนชนิดหนึ่งที่รูปร่างอาจจะแปลกๆตาไปสักหน่อยแต่ก็มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นกับปะการังในจีนัสซาโคฟีตอนหรือที่บ้านเรารู้จักกันในชื่อปะการังขาหมูครับโดยปะการังชนิดนี้จัดอยู่ในวงปะการังหนังมีแหล่งกำเนิดอยู่บริเวณทะเลแดงมหาสมุทรอินโดแปซิฟิกและบริเวณตอนใต้ของแอฟริกาลักษณะภายนอกลำตัวจะแยกออกจากกันอย่างชัดเจนโดยลำตัวจะยาวขึ้นไปด้านบนมีลักษณะเป็นแผ่นเนื้อเยื่อขยายออกไปรอบด้านด้านบนของแผ่นเนื้อเยื่อนี้ก็จะมีหนวดที่สามารถยืดหดได้และเมื่อหนวดของมันหดลงทั้งหมดก็จะมีลักษณะเหมือนกับแผ่นผิวหนังโดยปะการังชนิดนี้จะมีสีน้ำตาลเหลืองหรือเขียวในธรรมชาตินั้นมันจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในเขตน้ำตื้นที่มีแสงแดดส่องถึงและมีกระแสน้ำไหลผ่านอยู่ตลอดเวลาโดยที่พวกมันสามารถบีบดัดเนื้อเยื่อให้พื้นผิวเป็นรูปทรงต่างๆเพื่อเปลี่ยนแปลงทิศทางของกระแสน้ำและคอยดักจับแพลงก์ตอนหรือเศษอาหารที่ลอยไปลอยมาตามน้ำกินโดยในทะเลพวกมันจะสามารถเจริญเติบโตจนมีขนาดของแผ่นเนื้อเยื่อด้านบนที่จะสามารถใหญ่จนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง2ฟุตเลยทีเดียวการจำลองสภาพแวดล้อมในตู้ทะเลให้เหมาะสมที่จะเลี้ยงปะการังชนิดนี้ตู้ของเพื่อนๆก็ควรจะมีหินเป็นให้พวกมันเกาะมีคุณภาพน้ำที่ดีมีแร่ธาตุต่างๆที่ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่เสมอแสงไฟที่มันชอบก็อยู่ที่ระดับปานกลางไปจนถึงแสงแรงเพราะปริมาณของแสงเองก็มักจะมีผลกับสีของมันด้วยเช่นกันโดยแสงที่มีความเข้มสูงก็จะส่งผลให้ปะการังชนิดนี้มีสีออกเขียวในขณะเดียวกันถ้าหากแสงที่มีความเข้มข้นต่ำก็อาจจะทำให้ปะการังชนิดนี้มีสีออกเหลืองหรือน้ำตาลครับกระแสน้ำในตู้ก็ควรเป็นกระแสน้ำที่มีความแรงปานกลางไปจนถึงกระแสน้ำแรงเพราะพวกมันมักจะบิดดัดเนื้อเยื่อตัวเองให้รับกับทิศทางของกระแสน้ำเพื่อหาอาหารที่ลอยไปมาตามน้ำนั่นเองดังนั้นหากกระแสน้ำเปลี่ยนทิศไปก็ยอมที่จะส่งผลให้รูปร่างของมันเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันส่วนเรื่องของอุณหภูมิก็ต้องบอกว่ามันเป็นปะการังที่ค่อนข้างจะชอบน้ำที่เย็นสักหน่อยโดยอุณหภูมิในตู้ก็ไม่ควรจะเกิน29องศาครับสำหรับเรื่องอุปนิสัยใจคอก็ต้องบอกว่าปะการังชนิดนี้สามารถแผ่เนื้อเยื่อออกไปได้ค่อนข้างกว้างมากประกอบกับหนวดของมันมีเข็มพิษที่พิษนั้นค่อนข้างจะรุนแรงเลยทีเดียวจึงทำให้เมื่อมันไปสัมผัสถูกปะการังชนิดอื่นเข้าอาจทำให้ปะการังชนิดอื่นนั้นตายได้เลยทีเดียวครับส่วนเรื่องของอาหารการกินนอกจากที่มันจะสามารถดักจับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อยู่ในน้ำแล้วตัวมันเองก็ยังมีสาหร่ายซูซานแทรี่อาศัยอยู่ทำให้มันสามารถได้รับสารอาหารจากการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายชนิดนี้ด้วยเช่นกันแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากให้เพื่อนๆเสริมอาหารปะการังให้กับมันด้วยนะครับสำหรับข้อควรระวังก็อย่างที่บอกไปครับว่ามันเป็นปะการังที่มีพิษแรงพอสมควรหากเพื่อนๆเลี้ยงปะการังชนิดนี้ร่วมกับปะการังอื่นด้วยแล้วก็ควรจะเว้นช่องว่างไว้เยอะๆสักหน่อยเพื่อไม่ให้ปะการังหลายๆชนิดสัมผัสโดนกันและสำหรับในบางตู้ที่เลี้ยงปลาการ์ตูนด้วยก็ต้องบอกครับว่าในบางครั้งปลาการ์ตูนเองอาจจะมองว่าปะการังชนิดนี้เป็นดอกไม้ทะเลและจะเข้าไปอาศัยอยู่ก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าปลาการ์ตูนมันจะมีเมือกที่สามารถป้องกันพิษของดอกไม้ทะเลได้แต่กับปะการังขาหมูแล้วมันเป็นพิษต่างชนิดกันดังนั้นเมือกของปลาการ์ตูนจึงไม่สามารถป้องกันพิษของปะการังชนิดนี้ได้ซึ่งถ้าปลาการ์ตูนของเพื่อนๆใช้ปะการังขาหมูเป็นบ้านแล้วก็ให้ลองสังเกตอาการของปลาการ์ตูนให้ดีครับถ้ามันมีอาการผิดปกติเมื่อไหร่ก็ให้จับมันแยกกันโดยทันทีแต่ถ้ามันสามารถอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่มีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นก็ให้ปล่อยไว้แบบนั้นครับไม่ต้องไปแยกมันและสำหรับข้อมูลโดยสรุปก็ตามนี้เลยครับอ
เอาละครับก็จบกันไปกับข้อมูลของปะการังที่จัดได้ว่าเลี้ยงง่ายสามารถปรับตัวเข้ากับระบบปิดได้ค่อนข้างดีเหมาะอย่างยิ่งกับมือใหม่ที่กำลังจะหัดเลี้ยงปะการังผมแนะนำครับว่าถ้ามีพื้นที่ในตู้เหลือเยอะๆสักหน่อยก็อย่าได้ลังเลครับสามารถลงปะการังชนิดนี้ได้เลยและถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระความรู้ใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ